สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูอลังการงานท่าวาดนะครับดูครับสวยงามมากนะนี่เป็นโอ่งนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพามาพบกับผู้ที่ทําการวาดนะครับตอนนี้กําลังวาดอยู่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่แนะนําตัวนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อเปนครับทีมเก่าครับนี่ครับผมเป็นมายังไงครับได้มาวาดภาพแบบนี้ครับผมเอาความจริงหรือว่าความจริงเลยครับ ย้ายกลับมาบ้านครับแล้วก็ไม่มีงานทําครับก็เลยหางานเขียนครับก็เรียนจบมาด้านนี้อยู่แล้วอ๋อจบด้านนี้แหละครับทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ปกติเขียนโบสถ์เขียนอะไรอย่างเงี้ยทำงานศิลปะครับผมเขาก็เลยมีความถนัดเรื่องด้านนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับมาดูครับภาพสวยงามมากท่านชมครับนี่ดูครับผมไม่ได้ตั้งตัวเลยอ๋อไม่ได้ตั้งตัวเลยคือการวาดนี่คือสามารถวาดอะไรได้บ้างครับที่เวลาแบบคนจ้างไปครับผมได้ทุกอย่างนะครับพื้นที่พื้นผิวไหนที่แบบสามารถเอาสีลงได้ก็เขียนได้ครับมันก็ทุกรูปแบบครับงานเขียนครับทั้งมันไม่รวมกับสถาปัตย์ครับอันนี้เป็นงานเขียนก็ทั้งงานปั้นทั้งงานอะไรครับผมส่วนในส่วนของแบบก็คือก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช่ไหมครับว่าอยากได้แบบไหนบ้างใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการเขียนตามใบสั่งครับครับผมแล้วออกแบบเองบ้างครับเสนองานช่างบ้านบ้านครับช่างสอบเก่าครับแล้วยังโอนึงโอนี่ใช้เวลานานไหมครับในการทำครับ3-4 วันครับ3-4 วันนะครับผมนี่ครับฝากไว้ด้วยครับสถานีเบียร์วุ้นอำเภอลำดวนนะครับผมฝากร้านไว้ด้วยนะครับผมแยกบ้านครบครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมสวยงามมากนะครับคือต้องใช้ศิลปะต้องใช้จินตนาการสูงเหมือนกันในการวาดเนาะครับอย่างงานตัวนี้คือเจ้าของก็ต้องการยังไงบ้างโอนี่ครับก็ต้องการทิวทัศน์ครับเป็นแลนด์สเคปมองไปให้เห็นแลนด์สเคปต่างๆเหมือนเรามองไประยะไกลที่นาอะไรครับมันก็แปลกดีครับคนอยู่กับนาอยู่กับไร่แต่ก็ยังอยากได้นาอยากได้วิวนั้นนะเก็บไว้มันเป็นคงจะเป็นแบบยังไงมันเป็นผมว่ามันเป็นภาพในอุดมคติหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้จะอธิบายยังไงนะนี่ครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจคือสามารถทําได้หลายจังหวัดไหมหรือว่าเฉพาะแถวสุรินทร์ทั้งโลกเลยครับถ้ามีค่าเดินทางให้ผมก็ไปครับครับผมทีนี้ราคารับงานคือยังไงบ้างครับตารางเมตรละ2,500ครับผมตารางเมตรละ2,500อ๋อก็คือขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการทํางานด้วยความยากง่ายด้วยเนาะความยากง่ายขึ้นอยู่กับแบบด้วยครับแบบและอย่างตอนเขียนโบสถ์เขียนอะไรก็ถ้าลายไทยก็มันก็จะละเอียดหน่อยครับมีความละเอียดมากแล้วตรงนี้ก็ต้องใช้เวลางานมันก็ต้องใช้เวลามากขึ้นครับแต่อย่างงานเขียนบทก็คือยังรับอยู่ใช่ไหมครับรับทุกอย่างรับทุกอย่างเลยตอนนี้รับทุกอย่างครับยกเว้นขายตัวขายตัว3,500ไปเยอะดังๆอ่ะ5,000สำหรับใครที่สนใจนะขอเบอร์โทรนะครับติดต่อทางไหนได้บ้าง095ครับ594ครับ1992ครับครับผมมีเพจมี Facebook ให้ติดตามไหมครับมีครับเป็นทีมเก่าครับ Facebook พิมพ์ไปเลยครับอาจจะไม่เจอครับครับผมโอ้ผมยังไม่ได้ทำเลยครับผมดูครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ครับครับผมโอเคนี่กว่าจะได้ท่านผู้ชมดูครับต้องตากแดดตากอะไรกว่าจะได้ครับก็จะได้งานที่สวยงามครับดูรอบๆครับนี่สถานีเบียร์วุ้นอำเภอลำดวนครับนี่มาดูอยู่เธอโรงพยาบาลลำดวนนะครับผมนี่ก็เป็นเจ้าของร้านเนาะครับผมมาได้ครับนี่คำว่าเบียร์เย็นพูดเล่นก็สดชื่นตอนนี้ก็จะเป็นช้างครับนี่เป็นช้างอยู่ด้านนี้เป็นช้างครับผมตอนนี้ยังไม่เสร็จกำลังเก็บงานครับจะเพิ่มบอกก็ถามเจ้าของร้านตอนนี้คือรู้สึกเป็นไงบ้างไม่ใช่สดชื่นหรอทำได้ประมาณนี้ครับภูมิใจมากเลยค่ะเพราะทำได้สวยจะใส่เพิ่มมาได้แบบมีใครมาก็อยากจะไปไหนเข้าบ้านก่อนบอกครับผมแล้วถูกใจเจ้าของร้านถูกใจมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยยังไม่ได้ไปดูสีนี่ขนาดผมมาอยากไปดูเลยครับผมมันครับสนใจจะทำได้เสร็จนะสุดสวยดีมากครับผมจะกิ้งหรือว่าจะพ่นดีพ่นดีกว่าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแต่เขียนมันต้องใช้คู่กัน